นี่เนเชียเนเชียพิจารณาตามฟังอย่างงูงูปลาปลาของหนูและช้าแล้วหนูจะว่าไงต่อดูเพิ่มเติมโปโปโปพิจารณาตามฟังอย่างงูงูปลาปลาอย่างสเนกสเนกฟิชฟิชใช่ไหมคะหนึ่งเราบริโภคอาวุธชีวภาพมาแต่เด็กแล้วค่ะคือวัคซีนป้องกันนู่นนี่นั่นต่างๆเข้าร่างกายของเราตัดต่อเปลี่ยนแปลงเรามานานแล้วเชียแปลว่าชีวิตจริงมนุษย์ตกอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของนักวิชาการนักความรู้มาตั้งนานแล้วใช่ครับใช่ครับใช่ใช่และใช่ครับนะข้อที่สองเราทานอาวุธเคมีมายาวนานนะจ๊ะพอๆกับการตอกเสาเข็มแถวท่าน้ำที่ลุงอยู่นั่นแหละรู้ไหมลุงงอกลุงงอกรับแซ่บมานานนะจ๊ะ อ้าวแล้วทานอาวุธเคมีผงชูรสที่กินแล้วมันแซ่บอีหลีนั่นแหละคือใช่เห็นได้ยังเห็นได้ยังนั่นแหละคือใช่กินแล้วมันโอ้โหอะไรอร่อยถึงนู่นก้นบึ้งนู่นกินเข้าไปโหนในปลายลิ้นอร่อยถึงทวารหนักแล้วนั่นมันชัดๆไปเลยดีกว่านั่นแหละครับเคมีทั้งนั้นครับอาวุธเคมีเชื้อไปด้วยกันได้แล้วนะข้อที่สามเรากินพืชผลไม้ที่แปลงเพศทำหมันสารพัดที่จะข่มเหงพืชและสัตว์มานานแล้วจ้าโอ้โหใช้คำว่าข่มเหงนะโยมมันน่าจะบอกว่าข่มขืนนะข่มเหงยังไม่สะใจข่มขืนมันสะใจมากกว่านะชัดเจนไหมครับมันมาตั้งแต่ไหนแล้วครับที่บอกว่าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยฟังในปุ๋ยนะฮะมันไม่น่าจะเข้าไปอยู่ในอะไรในเซลล์ของเมล็ดพืชได้นะดูสิครับเคมีเนี่ยเอาล่ะปกติแล้วก็ปลูกข้าวเนาะเอาข้าวเป็นหลักครับอธิบายเรื่องข้าวเป็นหลักโอเคนะเดิมทีนี้ก็ธรรมดาธรรมชาติในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวปลาซิวปลาซ้อยเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้หาปลาซิวปลาซ้อยไม่มีแล้วครับในหัวไร่ปลายนาเพราะว่าเจอเคมีหมดเคมีนี่นะฮะมันลงไปในน้ำลงไปในรากเห็นไหมรากมันรากพืชมันก็ซึมซับจากรากเข้ามาสู่ลำต้นนะพอเวลาออกเมล็ดข้าวเท่านั้นนะครับมันก็สามารถซึมซับไปยังทุกเซลล์ของข้าวมันไปขนาดนั้นนะครับมีใครรู้กี่คนเดียวเห็นไหมครับนั่นคือเคมีมันเป็นพิษมานานแล้วจ้าวันนั้นชาวไร่ชาวนาที่เคารพรักทั่วแผ่นดินสยามนะกานะกาโปรดรับแซบตามนี้ด้วยครับดูแม้กำลังทำบาปหรือไม่รู้ตัวปรับนะครับเปลี่ยนนะครับมาเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดผมเรียกมันว่าสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือจุลินทรีย์นี่เองน้ำหมักง่ายๆคือน้ำหมักของหมักของดองเนี่ยครับนะผลหมากรากไม้ของท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาเวลามันสุกก็หล่นตุบตับไปยังพื้นดินนั่นแหละครับมันก็หมักผมตรงนั้นเองจุลินทรีย์มันอยู่ได้ทั้งความร้อนความชื้นความแรงแต่มันปรับตัวมันเองนะครับอยู่ได้ตลอดโอเคไหมแต่ทั้งหมดถูกเคมีเทกวาดราพนาสูตรสุดท้ายแล้วดินก็ไม่มีจุลินทรีย์แปลว่าไม่มีปุ๋ยธรรมชาตินั่นเองพลิกกลับมาเถอะครับกลับข้างซะนั่นๆๆเอามาใช้จุลินทรีย์กันนี่แหละฮะกระทรวงเกษตรกรมวิชาการมันทำอะไรอยู่เห็นไหมทำอะไรอยู่มีแต่ค้นคว้าวิจัยเรื่องของเคมีใช่ไหมครับ
ย่ามาเถียงลุงนะเถียงลุงนะหมดโคตรนะให้รู้ที่พูดอย่าเถียงลุงนะนักวิชาการอย่ามาเถียงลุงนะทำเอาวิจัยเอาเพื่อแข่งขันอะไรให้มันอัปเกรด สถานะตัวเองนะจากหัวหน้าแผนกเป็นหัวหน้ากองหัวหน้ากองเป็นหัวหน้ากรมเชิญไปยาค่ะพอถึงวันนี้จะถามหาลุงลุงช่วยด้วยเพราะไม่มียาอะไรที่มาช่วยสองมือเปล่าก็แล้วขอความช่วยเหลือจากลุงสุดท้ายจริงๆลุงยังมีความคิดที่จะพัฒนาบุคลากรที่เอาพลังงานที่เนี่ยก็ไปรักษามนุษย์กันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกต่อไปนี่ดูทั้งโลกเลยนะลุงมีความคิดระดับนั้นนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามตักตวงครับท่านที่อยู่หน้าจอได้รับตักตวงความเข้าใจก่อนเบื้องต้นนะครับเอาพลังจากลุงมันไม่ยากหรอกครับลุงไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้นะครับเอาล่ะต่อมาข้อที่4สัตว์ทุกตัวเวลานี้นะมาวันนี้ข่าวล่าสุดด้วยนะครับที่มาอำนาจฝั่งตะวันตกนะใส่สารเร่งและเร่งให้เจริญเติบโตให้เร็วนั่นแหละครับให้กินอาหารเคมีเข้าไปเยอะมากแล้วข่าวมากันล่าสุดแล้ว นั่นเข้าไปเพราะเขาสอนกันเรื่องเนื้อนมไข่ไงเขาสอนกันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินเขาสอนกันอย่างนั้นวันทุกคนก็อยู่ในสายเลือดต้องกินเนื้อสัตว์เยอะๆแน่ต้องกินนมกินเนยเยอะๆนั่นพอถึงวันหนึ่งก็บอกว่าเนื้อมันเป็นต้นเหตุของมะเร็งมะเสงมะเมียวแมววรกาจอกุลสวยอีกเอาไงกันแน่จะกินอะไรไม่กินอะไรเนี่ยเอาไงถอยหลังมาหาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกินกันจะดีที่สุดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนั้นใส่สารเร่งให้พืชขออภัยให้สัตว์ทั้งพืชและสัตว์แหละครับให้เจริญเติบโตเร็วๆเพื่ออะไรเพื่อผลผลิตมูลค่าเพิ่มให้มีราคาเข้าไปสู่คำว่าเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าบันดาลให้เรามีสุขมีทุกข์ทั้งเพถามว่าใครสุขถามว่าใครทุกข์มีเงินไม่น่าจะมีทุกข์เนาะนะพี่นะไม่น่าจะมีทุกข์นะมีเงินเยอะๆเอานะยังไงก็ตามมีดีกว่าไม่มีใช่ไหมครับถ้าถามลุงมีเงินก็ไม่มีเงินเอาอะไรลุงก็เอามีเงินแล้วครับเอามีเงินแล้วครับถ้าถามลุงอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่เข้าใจก็พอที่ลุงเล่าฟังครับเอาความเข้าใจเป็นหลักนะฮะเสร็จแล้วที่สุดแล้วมนุษย์ก็จะกลายเป็นมนุษย์ซอมบี้ซอมบี้เป็นยังไงมนุษย์คิงคองสิเนาะและนั่นนะฮะนำพาเข้าไปสู่คำว่าอัลไซเมอร์และพาร์กินสันคิงคองนั่นนะสังเกตไหมฮะอัลไซเมอร์พาร์กินสันเยอะมากเพิ่มขึ้นเป็นลำดับถุงทุกวันนี้อายุ45ปีเริ่มมีแล้วนะวันนี้มีคนหนึ่งชาวไต้หวันเป็นเพศแม่วันนี้นะฮะใครเห็นคลิปมามือสั่นเนี่ยนิ้วมือสั่นแป๊กๆเนี่ยมาถึงลุงออกจับกันหน่อยเดียวนิ่งวันนี้นะนิ่งเลยนะสองมือเปล่าลุงออกเลยคนไต้หวันนะฮะ มากันทั้งหญิงและชายเป็นเพื่อนกันนะครับอีกคนผู้ชายเข้ามาที่นี่บ่อยผู้หญิงเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกมาด้วยสุขภาพไม่ดีปวดตัวด้วยเพราะว่าลื่นล้มก
ลับบ้านสบายเดินโยกย้ายใส่สะโพกได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นเพศแม่ว้าครับเป็น นี่ยังไม่นับรวมอากาศที่เจอปนไปด้วยมลพิษมลภาวะนะไหนจากจอทีวีล่ะไหนขึ้นความถี่สูงล่ะลงช่วยบอกทางหน่อยต้องมุดรูไหนก่อนหนูจะไปเวิร์นๆมุดรูไหนนี่เขาเรียกว่าเนี่ยลักษณะเพื่อนคุยกับเพื่อนก็เพื่อนอย่างเงี้ยครับเนี่ยภาษาเพื่อนนี่คือภาษาเพื่อนนะเดี๋ยวถามดูชื่อดูสิคุณสิริวันกาโอ้ยคุณสิริกันดานั่นนี่ภาษาเพื่อนแต่เป็นภาษาเพื่อนที่เรียบง่ายและค่อนข้างจะสุภาพด้วยโอเคไหมพี่นาตามฟังอย่างงูปลาเอาดูเพิ่มอีกโอ้โหเยอะจังเลยดูเพิ่มอีกอ๋อเหมือนกันลุงคะบอกทางหน่อยค่ะจะต้องมุดรูไหนจะออกรูไหนก็แปลว่ามีทางออกหรือเปล่าใช่ไหมล่ะพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยครับเป็นการแพทย์ทางออกครับพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยคือเป็นการแพทย์ทางออกโอเคนะพนักงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้อยู่ในทุกท่านมีอยู่แล้วทุกคนแน่นอน 100% เกิดมีแน่ๆนะช่วยกันของลุงมีมากเกิน100นะครับพนักงานบริสุทธิ์นะฮะที่จะช่วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจให้ได้นะครับเอาความเข้าใจไว้ก่อนเอาความเข้าถึงทีหลังก่อนจะไปวันๆสัก1ปีหรือว่าครึ่งปีก่อนไปวันๆสักครึ่งปีก็แล้วกันนะสักครึ่งปีนะแล้วไปแบบแปลว่าไปแบบไม่กลับมาเกิดอีกเป็นรอบต่อไปไปเลยเอาสักครึ่งปีนะฟังกันดีครึ่งปีที่เหลือคือ6เดือนนั่นแหละครับคำถามมีว่าทรัพย์สมบัติที่อยู่นอกกายมีอะไรจัดแจงให้เขาไปเชื่อทั้งหมดให้เขาคนนั้นควรจะเป็นใครคนข้างรั้วข้างบ้านก็ได้เอาไว้ฝากผีฝากใครแข็งไหมง่ายเนาะถ้าใครก็ตามอยู่ในฐานะที่เป็นโสดซิงๆนะพ่อแม่ก็ไปเวรแล้วนะฮะพี่น้องก็หาไม่เจอแล้วเหลือคนเดียวคนข้างบ้านนะครับเป็นมิตรที่ดีที่สุดคือคนข้างบ้านนะครับนะอย่างน้อยสุดฝากผีฝากใครไว้ตายแล้วไปเผาหน่อยเอาไปฝังหน่อยหรือว่าไปดองไม่หน่อยนั่นนั่นนั่นหรือบางคนคิดอย่างนี้ด้วยนะฝากร่างกายไว้โรงพยาบาลฟังให้ดีครับเป็นครูใหญ่ให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้แล้วก็บอกว่าได้บุญนะเอาร่างกายไปให้เขาทำยังไม่พอนะเอาสมบัติที่มีอยู่ให้เขาไปอีกคิดว่าโรงพยาบาล นั้นคิดว่าโรงพยาบาล นั้นคณะแพทย์ที่ว่านั้นเขาจะช่วยคนต่อไปมันคิดได้นะคิดได้นะไม่เอาคำพูดต่อไปลุงไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวโลกมันจะแตกตะลันตะลันตะสังเกตไหมฮะทุกโรงพยาบาลก็จะมีคำว่ามูลนิธิสังเกตไหมครับสังเกตไหมกะไหมกะทุกโรงพยาบาลเขาจะมีมูลนิธิโอเคไหมครับให้สังเกตไปหน่อยนะนั่นแหละนะก็ดีนะดูมันดีนะมีเงินก่อนจะไปก็สร้างโรงพยาบาลเอาไว้สร้างโรงเรียนเอาไว้นะเพื่อให้เด็กมาเรียนต่อนะเพื่อให้โรงพยาบาลดูแลผู้คนกันเองมันก็คิดดีนะ
เข้าทางเห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยนะการนาคาไปเลยโอเคผ่านไป